บนโซเชียลแชร์เตือนว่าอันตรายห้ามแช่แข็งขวดน้ำดื่มแช่ถุงพลาสติกเพราะจะมีสารไดออกซินปะปนกับน้ำดื่มเป็นพิษก่อมะเร็งได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับขวดน้ำดื่มแช่แข็งช่องฟรีซมีสารอันตรายออกมาจริงไหมครับครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับสำหรับขวดน้ำพลาสติกโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกที่เรียกว่าเพชรนะครับหรือว่าโพลีเอทิลีนเทเลฟทาเลตขวดน้ำใสๆนี่แหละครับส่วนถุงบรรจุอาหารเนี่ยตอนนี้ก็จะนิยมใช้พลาสติกจำพวกโพลีโพรพิลีนหรือว่า PP นะครับคราวนี้เจ้าสารที่กำลังอยู่ในความสนใจกันเนี่ยถ้าเราไปหาข้อมูลเราจะพบว่าเจ้าสารเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในพลาสติกทั้ง2ประเภทเลยเพราะฉะนั้นข้อกังวลว่าจะมีสารเหล่านี้ออกมาเจือปนเนี่ยแทบจะตัดไปได้เลยนะครับในคลิประบุว่าจะมีสารไดออกซินออกมาปะปนกับอาหารไดออกซินก็เป็นสารพิษจริงนะครับแต่ว่าเป็นสารพิษที่เดิมเนี่ยพบในพลาสติกจำพวกที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบที่เรารู้จักในชื่อว่าโพลีไวนิลคลอไรด์หรือว่า PVC นะครับซึ่งเจ้า PVC เนี่ยตอนหลังก็มีการพัฒนาปรับปรุงให้มีสารเจือปนเหล่านี้เนี่ยน้อยลงแต่ว่าเราจะไม่พบสารไดออกซินเนี่ยในพลาสติกจำพวกที่ไม่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเพชรหรือว่าเป็นพวกโพลีเอทิลีนโพลีโพรพิลีนเช่นเดียวกับความเห็นของอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่จริงครับขวดน้ำที่เป็น PET เนี่ยไม่มีหลักฐานใดๆว่าจะปล่อยไดออกซินที่จะเป็นอันตรายกับมนุษย์ครับเพราะนั้นเขาถึงได้เลือกใช้ PET ในการผลิตขวดน้ำไม่ว่าจะทำให้อุณหภูมิผิดปกติแค่แข็งหรือแม้กระทั่งขวดน้ำอยู่ร้อนๆอยู่ในรถมันก็ไม่ปล่อยสารอะไรทั้งนั้นแหละแล้วที่ในคลิปที่แชร์กันอธิบายว่าเมื่อแช่แข็งจะมีสารหลุดออกมาล่ะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องกลไกพวกนี้นะครับมันก็ต้องย้อนไปถึงกลไกทางเทอร์โมไดนามิกส์นะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของโมเลกุลนะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันว่ายิ่งอุณหภูมิเนี่ยมันเย็นนะครับการเคลื่อนที่ของสารเนี่ยมันจะเกิดขึ้นยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในภาวะที่มันมีความเย็นจัดๆเนี่ยยิ่งจะทำให้การเคลื่อนที่ของสารเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากกว่านะครับที่อุณหภูมิสูงซะอีกรวมทั้งเมื่อละลายก็ไม่ได้เป็นดังที่แชร์กันพิจารณาในเชิงวิชาการเนี่ยช่วงที่มันเกิดการละลายมีการเปลี่ยนเฟสของน้ำแข็งไปเป็นน้ำอุณหภูมิเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนนะครับสูงถ้าเป็นน้ำคือ0องศาเท่าเดิมเลยแต่ว่านะครับจะมีการดูดเอาความร้อนนะครับจากภายนอกเข้าไปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนจากน้ำแข็งเป็นน้ำเพราะฉะนั้นในช่วงที่เกิดการละลายเนี่ยจึงไม่ได้เกิดการคลายความร้อนแบบที่เข้าใจกันรวมทั้งในต่างประเทศก็เคยมีการกล่าวถึงเรื่องนี้จริงๆทั้งเรื่องของการแช่น้ำไว้ในฟรีซหรือว่าการใส่ขวดน้ำไว้ในรถยนต์เนี่ยมีการแชร์กันเนี่ยทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศแต่ในต่างประเทศเนี่ยมีหลายองค์กรออกมาให้ข้อมูลว่าเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อนะครับไม่มีข้อมูลความเป็นจริงดังนั้นเอาน้ำขวดแช่แข็งยังกินได้ใช่ไหมครับน้ำดื่มที่มีมาตรฐานการนำไปแช่แล้วก็เอามารับประทานใหม่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าข้อพึงระวังคือว่าถ้าเกิดว่าเป็นการเอาขวดเดิมมาใช้นะครับแล้วก็เอาน้ำเติมไปเองเนี่ยเราเองก็คงต้องมีการล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับก่อนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปหรือน้ำที่ใส่เข้าไปก็ต้องมีความมั่นใจว่ามีความสะอาดเพียงพอนะครับอันนั้นเป็นข้อกังวลที่น่าจะต้องกังวลมากกว่าครับจริงๆแล้วน้ำดื่มในขวดยังใช้อ้างอิงเมื่อตรวจหาสารก่อมะเร็งด้วยจริงๆเนี่ยน้ำขวดเนี่ยใช้เป็น reference คือใช้เป็นน้ำดื่มอ้างอิงเพื่อจะเปรียบเทียบซิว่าน้ำจากแหล่งต่างๆเนี่ยมันมีมะเร็งมากไหมน้ำที่อยู่ในขวดเป็นอะไรที่ก่อมะเร็งน้อยที่สุดหรือเกือบใกล้ศูนย์หรือเป็นมาตรฐานเวลาเขาทำวิจัยอ่ะเขาต้องเอาไอ้นี่เป็นตัวเปรียบเทียบว่าคนที่ดื่มน้ำจากแหล่งอื่นมีอากาศเป็นมะเร็งสูงกว่านี้ไหมแต่อุณหภูมิที่เย็นจัดก็อาจส่งผลต่อพลาสติกเจ้าขวดน้ำเนี่ยพออุณหภูมิมันเย็นลงความยืดหยุ่นของพลาสติกเนี่ยมันก็ต่ำลงด้วยแล้วอย่างที่เราทราบกันพอน้ำมันกลายเป็นน้ำแข็งเนี่ยมันมีการขยายปริมาตรมันก็จะไปดันให้ขวดเนี่ยเกิดการแตกแล้วจะมีสารอะไรออกมาไหมครับตรงนี้ไม่มีสารอะไรออกมาครับจะเป็นการแตกหักเสียหายทางเชิงกลหรือเมื่อร้อนขึ้นเช่นถ้าเอาน้ำร้อนจัดๆไปเทใส่ขวดที่เป็นขวดพลาสติกที่เป็นขวดน้ำดื่มเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนรูปร่างแล้วก็บิดตัวไปบ้างนะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเชิงกลทางโครงสร้างของมันอาจารย์แนะนำเรื่องการใช้ขวดน้ำซ้ำการเอาขวดพลาสติกมาใช้งานซ้ำเนี่ยนะครับมันก็เป็นการลดขยะแต่ว่าเวลาจะมาใช้ข้อพึงระวังก็คือจะต้องทำความสะอาดให้เหมาะสมนะครับก่อนที่จะเอามาใช้อีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นการใช้ซ้ำไปหลายๆรอบเนี่ยสิ่งที่ต้องพึงระวังเนี่ยก็คือรอยขีดข่วนที่พื้นผิวเนี่ยนะครับซึ่งมันจะมีโอกาสให้เชื้อราหรือเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยเข้าไปอยู่แล้วก็เติบโตได้แต่ว่าเขาดีไซน์ให้ใช้ครั้งเดียวเพราะว่าไม่ได้มีข้อพิสูจน์ไม่ได้เทสหนักถ้าใช้ซ้ำหลายครั้งก็เลยไม่สามารถจะเคลมได้ว่าใช้ซ้ำหลายครั้งนั้นมันจะปลอดภัยแต่เรื่องอุณหภูมิมันไม่ใช่ประเด็นครับ
ดังนั้นสรุปแล้วที่แชร์เตือนว่าแช่ขวดน้ำในช่องฟรีซจะมีสารพิษออกมานี่เป็นยังไงครับเรื่องนี้ไม่จริงนะครับแล้วก็ไม่ควรแชร์ต่อนะครับเพราะว่าการนำเอาขวดพลาสติกบรรจุน้ำเนี่ยไปแช่แข็งเนี่ยจะไม่มีสารไดออกซินออกมาเพราะว่าขวดเหล่านี้เนี่ยไม่มีสารไดออกซินเป็นองค์ประกอบครับประเด็นใหญ่ของคลิปเนี่ยหรืออะไรก็ตามที่มีข้อความที่น่าจะไม่ถูกต้องปนอยู่ก็มีคนแชร์ครับการเข้าใจผิดอาจนำสู่การระวังผิดจุดได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์สังคมจะวุ่นวายถ้าไม่ตรวจสอบข่าวสารที่ได้รับมาก่อนที่จะแชร์นะครับ